รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้นะคะคุณยายอยู่กับน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวันนี้เราจะได้คุยกับแขกรับเชิญ3คนนะคะซึ่งรู้จักกันมาเป็นเวลานมนานแต่เป็นครั้งแรกของ3คนเลยที่จะได้มานั่งคุยกันอย่างจริงจังบนโซฟาของทอล์กกระเทยวันไหนค่ะแลคตาซอยไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีตกเทรนด์ชอบแลคตาซอยกล่องใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่ทอล์กกับเลยวันไหนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะนี่เป็นจริงๆเนี่ยเป็นน้องนุ่งที่เห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกทั้งนั้นเลยเอาคนแรกน้องสาวดิฉันเองมุกวรณิษฐ์ทาวรวงสวัสดีเจอกันบ่อยนะใช่ค่ะเบื่อแล้วกลับไปได้แล้วเอาไม่ได้มาถึงแล้วมาถึงแล้วพูดคุยกันหน่อยนั่ง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 ตบมือให้มุกหน่อยเร็วเธอมาได้ทันเวลาพอดีผิดด้วยทำไมเธอไม่ได้หาคีย์ไม่เจอเกือบรู้ใจเธอมาได้ตรงเวลาพอดีอย่างกับนัดกันไว้ทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคนก็กลายเป็นเธอเย่เธอช่วยชีวิตฉันไว้พอดีทำไมเก่งมากเล่นกีตาร์แบบคล่องเขาอ่ะรู้ไหมโอ้ยใหญ่คล่องมากจริงๆคอร์ดเพลงนี้ของเธอยากที่เป่งเลยเอายากเหรอคะนี่ต้องมาลดทอนต้องขอโทษค่ะไม่ต้องมันถูกต้องใช่ไหมฉันต้องขอโทษเองเราจะได้เล่นได้ประมาณ4คอร์ดวนนะจ๊ะสุขสบายดีไหมสบายเหมือนเพิ่งจะเจอกันที่เอาติ้งเอาติ้งนะคะใจถือแก้วใบหนึ่งเป็นน้ำใสๆแต่ไม่วันนั้นกลับไปก่อนค่ะไปถ่ายเมียน้อยต่อโลนี่ยังถ่ายไม่จบอีกเหรอยังไม่จบค่ะถ่ายไปออนไปค่ะโอ้โหแต่เรื่องเมียน้อยนี่ทำให้หลายคนเห็นมุกวรณิษฐ์ในมุมที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเรื่องแรกคือเป็ดแบบเป็ดโง่เนี่ยใสมากแล้วนะกุ๊กกี้คนก็แบบว่าอู้ฟินจิกหมอนกันแต่เมียน้อยนี่คืออยู่ดีเธอก็อันนี้เอาจริงๆนี่พี่หมอแบบเองยังตกใจเลยว่าอุ๊ยตายละแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังเท้าได้เบอร์นั้นน่ะเธอเข้าใจมั้ยโหยอันเรื่องนี้มีการแบบเวิร์คช็อปเยอะมากค่ะด้วยความแบบคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนแบบนางเอกก็เป็นแบบเด็กที่ดีแล้วก็ใฝ่ดีแหละแต่ว่าทุกอย่างมันบีบบังคับให้เขาต้องออกมาสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องคือหนูว่าเป็นคนที่แบบจะเถียงคนไม่ค่อยทันในชีวิตจริงจะแบบเราต้องคิดนิดนึงเราจะพูดอะไรดีวะให้มันแรงๆอะไรเงี้ยมันจะคิดไม่ค่อยทันหรอพูดไม่ได้หรอแต่ว่าพอพูดไปสิอีตอนแรกก็แบบคิดเหมือนกันนะว่าเขาให้บทนี้เรามาเล่นเลยเหรอเราจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนแบบพี่ชอดพี่เอสพี่ท้าอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเฮ้ยเราเหมาะสมแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเล่นได้เลยค่ะเราก็เลยแบบเต็มที่กันแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะทำได้ดีด้วยนะหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะเลิฟซีนเนี่ยค่ะโหตายละเลิฟซีนมีทั้งแบบยินยอมและแบบขัดขืนใช่เออมีเลิฟซีนมีกับพี่เต๋าแล้วก็พี่สมาร์ทแล้วก็อานิงค่ะเออแกเป็นขวัญใจมาตลอดแบบระยะเวลา 30-40 ปีนะอานิงคือแบบแกพูดแล้วแกมีเสน่ห์แล้วแกดูอบอุ่นตลอดเวลาไม่แต่คนแบบถ้าคนที่อยู่กันนั้นจะรู้ว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็นคนขี้แกล้งขี้อำไม่แต่ไหนแต่ไรขี้แกล้งขี้แกล้งยังเป็นค่ะแต่เขาก็ชอบแกล้งกับพี่สมาร์ทเขาจะไม่ได้แกล้งเขาจะแกล้งเขาแกล้งไงคุณสมาร์ทนะพี่บอกไม่กล้าพูดอ่ะทำไงแกแกล้งไงอ่ะเออแกก็มีรูดการ์ดกันบ้างเลยปิดเนี่ยพี่สมาร์ทเดินผ่านแล้วแกก็รูดการ์ดแล้วพี่สมาร์ทก็ไข่รูดกูไข่วะเนี่ยมุกมาจิ้มตูดพี่เหรอก็คืออันหนิงเดินผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยอันหนิงคะขอยืมไปทำบ้างนะคะยา
ม่ได้เหรอไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการอย่าเรียกว่าพลิกบทบาทเป็นการพัฒนาค่ะเป็นอีกขั้นหนึ่งของมุกวรณิตเลยพัฒนาแบบก็คิดว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดเรื่องนี้นี่ยากสุดแล้วเนาะยากสุดแล้วค่ะถัดไปเรื่องถัดจากนี้คือฉันว่าเธอต้องเล่นละครตัดแล้วอะเล่นเจอคัดแบบที่ปามีดอะไรเงี้ยมันต้องยากเบอร์นึงแต่ก็ดีใจที่ได้พัฒนาตัวเองนักการเป็นนักแสดงเนี่ยตอนนี้ทุกคนยอมรับแล้วล่ะพิธีกรทีมเกิร์ลของเธอค่ะการทำงานกับเจนนี่ปานันน่ารักโอ้โหน้ำเสียงสูงน่ารักจริงไม่การขยับคีย์เสียงได้ปลอมมากเลยโอ้ยพี่เจนนี่เขาจะรักหนูมากเรารักกันมากค่ะเขารักหนูมากนะคะเขาเรียกหนูมึงตลอดเลยใช่แต่เขาก็เรียกหนูมึงตลอดอีมุกมึงใช่แล้วก็ไปเรียกผู้ชายว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเอ็นดูทีมเกิร์ลเนี่ยเดิมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันยังมีแบบช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างนี้วันละแค่2ร้านอาหารแล้วก็2ร้านเสื้อผ้าแต่ตอนนี้นี่คือเป็นร้านอาหารล้วนค่ะแล้วก็5อันดับต่อ1เทปแล้วก็มี1ร้านเรคคอมเมนด์เท่ากับว่า6ร้านต่อ1เทปแล้ววันนึงถ่าย2เทปเพราะฉะนั้นหมายความว่า12ร้านต่อวันที่เราต้องไปกินเงี้ยเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อเถอะเปลี่ยนชื่อรายการเถอะเป็นรายการทีมชูชกดีกว่าจะเป็นกินวิบากอะไรเงี้ยกินวิบากจะสนุกดีค่ะมาแต่ว่าค่ะเมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยมีแอคเตอร์มีพี่แพตตี้ด้วยตอนนี้ก็เริ่มล้มหายตายจากกันไปเพราะว่าแบบอาหารเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยชีวิตเขาดูแบบลำบากกินจนขี้แตกเนี่ยเหรอคือวันต่อไปเขาจะอ้วกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนด้วยเพราะว่ากินนัก12ล้านไม่แต่ว่ามึงไม่เป็นเหรอไม่เป็นอะไรเลยอ่ะพี่เจนนี่ก็ไม่เป็นเจนนี่ก็ไม่เป็นรู้สึกผิดเลยอ่ะทำไมแบบผู้หญิงสวยๆเขาเป็นกันหมดเลยแต่ก็บอกเทคนิคที่ทำให้มึงไม่เป็นไรคือกินไปขี้ไปใช่กินไปขี้ขับถ่ายไปแล้วก็กินร้าน1ร้าน2ร้าน3เสร็จปุ๊บร้าน4ก็อ่ะเราขี้หน่อยแล้วกันแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เวลาเห็นคนสวยๆพูดว่าขี้แล้วมันตลกเลยเหมือนกันนะคุณขี้แล้วก็เราก็ไปหน่อยแล้วกันเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาแล้วอุ๊ยมันปลอดโปร่งเหลือเกินมันเหมือนมันกินเข้าไปได้อีกอะไรเงี้ยเนี่ยทีมงานเวลาเห็นว่าแบบมุกหายไปไหนอ่ะเขาก็จะรู้แล้วรู้แล้วว่าไปรู้แล้วว่าไปแน่นอนพี่นุชาไปกินปลาเดี๋ยวบางทีแบบมุกลืมปิดไวเลสว่ะจริงเหรอหนูจ้าสมมติว่าฉันลาน้องทางก่อนระยะผมก็จะรู้เสียงไม่ได้ตอบอ๋อเป็นโชคดีของพี่ไปแต่มีตากล้องแต่บางครั้งก็ได้ฟังหรอได้ไม่เฉียดเลยไม่รู้ว่าไปทำอะไรถอดออกหรือเพราะว่าเสียงมันปัดมาแล้วเราถึงถอดออกคือรับไม่ได้เสียงน้ำอ๋อแล้วเสียงพี่ของมุกเป็นไงเสียงพี่ของมุกเป็นไงมุกมันต่างกันไหมเส้นของมุกจะเป็นบุ้งของหนูน่าจะรอดใหญ่บ้องแต่ก็ยังสนุกสนานดีสนุกสนานอย่างอีกอย่างที่คนรู้กันมุกแม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันมากสนิทกันค่ะสนิทกันเขาห่วงไหมจำได้เขาห่วงหรือไหมตอนเด็กๆก็จะห่วงกันเป็นธรรมดาแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆแบบเป็นเด็กขี้เหร่ค่ะแต่พี่เมย์เขาหล่อตั้งแต่เด็กก็เลยแบบหนูจะห่วงเขาเยอะพูดเรื่องขี้เหร่เนี่ยเธอบอกว่าเธอมีปมว่าเด็กๆ เนี่ยเป็นเด็กไม่สวยแม่ไม่รักก่อโหพูดถึงเรื่องแม่ไม่รักนี่แม่ร้องไห้เลยนะคะตอนเห็นหน้ามุกตอนออกมาจากท้องแม่เนี่ยแบบแม่คือแบบคลอดออกมาปุ๊บแบบแม่ลืมตาขึ้นมาด้วยความหวังว่าแบบจะแบบวิแคทเธอรียาอิงลิสไหนออกมาปุ๊บแบบไม่มีจมูกน้ำหนักเยอะกว่าพี่เมฆอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าตาก็แบบเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยแม่หนูก็เลยร้องไห้แบบร้องไห้แบบแล้วแม่มาเล่าให้มึงฟังตอนโตว่าแบบแม่เสียใจมากแบบอยากจะยัดลงเข้าใหม่ใหม่หนูก็แบบกลับไปปั้นใหม่อ่ะดีนะเราช้าถ้าเราเร็วนี่อาจจะแบบโหเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาไปแล้วคือพี่แม่เขาหน้าตาดีมากตั้งแต่ออกมาเหมือนจมูกเขามีเป็นแท่งเลยค่ะคือของหนูแบบแม่ค่ะแม่ดูผิดหรือเปล่าแม่กลับหัวหรือเปล่า ยังเมายาสลบยังเมายาบล็อกหลังอยู่อ่ะแม่กลับหัวแล้วก็โอ้ยตายแล้วลูกจมูกเป็นแท่งเลยอย่างงี้แล้ว
แล้วก็แล้วของบุ๊กก็เหมือนกันกับว้าไม่มีจมูกจมูกไม่ใช่แม่ผิดฟังจมูกแม่ทำไมจมูกลูกแม่ลงไปอย่างนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนเราสวยแล้ววะอินเดียแม่เขาห่วงไหมไปไปมามาเขาก็รักเราแม่ก็ไม่ค่อยยุ่งแต่เขารักมาตลอดอยู่แล้วโว้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแม่เขาก็รับได้แล้วอะไรเงี้ยเขารับมาได้แต่แรกแล้วแม่ก็นึกได้แล้วแม่ก็รับได้แล้วเพราะแม่นึกออกแล้วว่าตอนนั้นแม่นั้นอุ้มกับหัวใช่มันก็เลยไม่มีจมูกเลยอย่างล่าสุดนี้เราเป็นแฟนกันครับพวกเราเป็นแฟนกันครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ว่าอะไรแล้วเราว่าอะไรไหมว่าใครคะว่าคนที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะอ๋อเรื่องนี้เล่าเลยไหมคะเล่าเลยได้ใช่ไหมเล่าเลยจ้าเนอะอยากรู้เออจริงสะดวกใจจะเล่าก็ยินดีไม่เพราะว่าคือข่าวมันมาปุ๊บทุกคนก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะในเอาจริงๆในบริษัทเรานี่ยังงงกันอยู่เลยเฮ้ยใช่เหรอวะใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีสัมภาษณ์อันนั้นขึ้นมาแล้วก็คุณทอยก็ตั้มขึ้นมาอย่างนี้หนูเป็นลมเลยหลังนั้นจริงปะเนี่ยจริงๆเรามีการแบบคุยกันก่อนแต่แล้วก็คุยกับพี่ผู้บริหารด้วยว่าแบบเราจะยังไงเพราะเราก็เกรงใจผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าอ่ะเราจะบอกความจริงนะเพราะว่าเราจะได้อยู่ง่ายๆแล้วเราก็อยากจะบอกงี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประโยคไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาเหมือนอั้นขี้มาแต่เช้าอะเขาเหมือนแบบพอถามประโยคแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บประโยคนั้นเลยบ้อมอะไรเงี้ยหรอบ้อมเลยหนูก็จะมีผู้หญิงคนนึงเสียอาการอยู่ข้างๆเลยแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยในบทสัมภาษณ์นั้นนึกออกเลยเหงื่อตรงนี้มันจะแห้งหมดเลยอ่ะเนี่ยแห้งแล้วช็อกอีกทีนึงตอนนักข่าวถามว่าแล้วน้องชายแล้วว่าอะไรมั้ยแล้วน้องชายคือใครวะแม่จิรกิจเขาเป็นพี่หนูนั่นพี่หนูค่ะพี่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็โอเควันนั้นที่เราไปเอาจริงเราก็เห็นแบบก็กุ๊กกิ๊กน่ารักกันดีตลกดีค่ะโอเคก็สบายใจยินดีกับขอบคุณมากปีนี้นะงานดีเงินดีมีความรักอันนี้ราศีกันหรือเปล่าใช่ค่ะทำไมคะราศีกันเหมือนกันเหรอคะเงินดีงานดีมีความรักคำหลักแล้วหล่อใหญ่เห็นความรักแล้วและความรักดีแล้วหรอนี่มันรายการที่ฉันต้องมาสัมภาษณ์ตัวไม่มีสิทธิ์มาสัมภาษณ์ฉันกลับตาอยากรู้อะไรนะอยากรู้พูดไปเลยเถอะพักโฆษณาดีกว่าเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้นี่คุณยายก็เห็นมาตั้งโห15ปีตั้งแต่เริ่มประกวดจนแบบวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเงินที่ได้มาคุยกันจริงจังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับไอซ์รันยูอะไรทำให้แรงบันดาลใจให้ไปเอธิโอเปียวะถ้าสมมติว่าอยากเห็นภูเขาไฟที่ไม่ดับเนี่ยต้องไปเอธิโอเปียไม่ดับคือยังไงคือมันยังปะทุอยู่ปุดปุดใช่มันอยู่เหมือนเวลาเราเห็นกระทะทองแดงไงฉันอยู่ตรงต้นงิ้วคนละส่วนคนละโซนกระดาษน้อยให้หนูกัดใหม่ Active S Plus ตอนแรกแบบว่าสุดท้ายก็จะได้วันไหนแต่เรื่องต่อไปนี่มุกว่าก็ต้องร้องเพลงเขาได้เพราะเขาดังเยอะมากล่าสุดก็มีเพลงใหม่ที่เขาแต่งเองด้วยแต่ก่อนหน้านี้นี่หายหน้าหายตาไปที่เธอจะต้องทึ่งกับการที่ไปเที่ยวมหาสารของเขานะคะขอเสียงตบมือนะคะต้อนรับแขกรับเชิญอีกคนนึงของเราน้องไอซ์รันโยสวัสดีค่ะน้องมุกพี่ไอสวยไหมสวยมากเลยเหมาะแล้วที่เป็นนางเอกนั่นดีล่ะนี่ดีดีเหมือนกันตาเหลือยิ้มตื่นเลยโอ้โหดีดีมากทำไมได้เจอพี่ไอมานั่งตัวเขียวตรงนี้ตรงนี้เหรอคุณครับอะไรเมื่อกี้น้องมุกดีแต่อะไรจะเตรียมไหมให้พี่ไอนะอ๋อพร้อมยังกูมองมึงไม่ใช่ไม่มองกูไม่ใช่สิโว้ยเพลงพี่เดี๋ยวก่อนก็คนมันรอเธอมาตั้งนานทั้งเดียวทั้งเดียวมาวิทั้งตัวและใจไม่มีรักฉันจะรักไม่มีสนฉันจะสนก็เป็นเหตุผลมุกวันนี้ล็อกอย่าลำบากกับใจฉันเลย
นะเธออยากให้เธอเปิดใจฉันได้ไหมคนมันรักห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไหวเปิดใจได้ไหมคนนี้คนนี้นี่เที่ยวสะบัดสะบิ้งเลยเรานี่ไม่เที่ยวเลยบุ๊กพอบงกค่ะไม่อ่ะไม่เข้าใจทีมงานแอบมากระซิบบอกน้องไม่ยอมไปเที่ยวไหนคือด้วยความแบบตอนเด็กๆก็ไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เลยไม่ได้หวยหาการเที่ยวแบบเวลาว่างเหมือนง่วงนอนก็เลยนอนไปหนูไม่เคยมีความรู้สึกตื่นเช้ามาแล้วแบบอยากเห็นทุ่งหญ้ากว้างสูดอากาศแบบมองฟ้ามองฝนอะไรเงี้ยแบบปกติตื่นเช้ามาเหมือนแบบหิวเอางี้พี่แนะนำให้หนูไปเที่ยวแล้วก็เปิดโรงแรมไว้ข้างร้านสะดวกซื้อเออใช่ไงนั่นหนูจะชอบได้กินเลยหนูก็ไปเที่ยวทัวร์กินสิลูกหนูแต่หนูจะไปแต่ไปในเอเชียค่ะไม่ได้แบบออกไปโลกเลยจากการที่เราก็เห็นใน Instagram ของพี่ไอ้นี่ปีที่ผ่านมานี้ไปมากี่ประเทศโอ้ไม่ได้นับเลยอ่ะพี่แปมแต่ว่าถ้าสมมติว่าทั้งหมดของการท่องเที่ยวนะคะน้องมุกอยู่ที่ประมาณ78ไม่นับการทรานสิตใช่ไหมไม่นับไม่นับคือด้วยความที่ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ายุโรปเนี่ยประเทศมันติดกันเยอะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคือเก็บยุโรปเยอะมากคือไปทีก็อาจจะได้แบบ 3-4 ประเทศอะไรเงี้ยมันเลยเยอะแต่มีทวีป2ทวีปที่ยังไม่เคยไปคือแอนตาร์กติกาก็คือไปทั่วโลกใต้ใช่ใช่กับเซาท์อเมริกาก็คือพวกลาตินบราซิลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันลองเทอมมากในการไปแต่ดูคานิวาลเลยอ่ะตึ้งตึ้งโอ้ยไม่ต้องไปละได้เห็นเลยตรงนี้พี่โชว์ตรงนี้เมื่อเราไปแต่ประเทศไปประเทศแปลกๆอันนี้นี่คือไปพัทยาล่าสุดนี่ไปพัทยานั่งก็ตื่นเต้นนะไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นเห็นทะเลน้ำตาไหลเลยชอบไปแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เป็นกลุ่มประเทศที่ไปแล้วก็สบายแต่นี้ไปนี่คืออ่ะไล่โหดๆไปเอธิโอเปียนี่อะไรทำให้แรงบันดาลใจให้ไปเอธิโอเปียว่ะคือตอนแรกเลยอ่ะไปมาดากัสการ์นะครับแล้วก็เหมือนแบบไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงที่มาดากัสการ์ว่ามันมีภูเขาไฟที่ดับแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากเห็นภูเขาไฟที่ไม่ดับเนี่ยต้องไปเอธิโอเปียไม่ดับคือยังไงคือมันยังปะทุอยู่ใช่มันอยู่ที่เมคเคเลเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ซึ่งไอโชคดีมากที่ตอนนั้นไอไปแล้วหลังจากที่ไอไปประมาณ 3-4 เดือนภูเขาไฟเนี้ยเกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็มันโชคดียังไงวะโชคดีที่ไอได้ไปเห็นไงก่อนที่มันจะปะทุอีกครั้งนึงตอนภูเขาไฟมันปะทุออกมาทุกคนเขาก็หนีกันหูหนาตาเลิกยังพี่ไอบอกว่าโชคดีไปเห็นภูเขาไฟได้ไปเห็นตอนที่มันแบบมันปะทุอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงอายุของเราเนี่ยค่ะน้องมุกเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นภูเขาไฟนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันแบงมันระเบิดแล้วก็ด้วยกรรมฐานของมันด้วยอะไรของมันในช่วง 40-50 ปีเนี่ยพี่แบมเขาไม่อนุญาตไม่ได้เปิดให้เข้าไปอีกแล้วอ๋อเหรอไม่เดี๋ยวก่อนแล้วตอนที่ภูเขาไฟคืออย่างที่เห็นมันก็จะมีเท่าฐานละกะลาวาเหมือนกับซาลาเปาไส้ไข่เค็มอ๋อแล้วคือระเบิดไปแล้วไม่อันนั้นคือระเบิดไข่เยิ้มไม่ละอันนี้คือยังไงอ่ะมันก็จะอยู่ในบ่อของมันแล้วมันก็จะผุดเหมือนเวลาเราเห็นกระทะทองแดงไงฉันอยู่ตรงต้นงิ้วคนละส่วนคนละโซนกระดาษน้อยให้หนูกัดแล้วไม่ชอบนะตั้งใจทำผิดตรงนั้นเพื่อให้หนูมากัดเลยอ่ะชอบแต่ละทองแดงน่าจะลงจริงบอกว่าให้ลงช่วงเช้าเลือกเวลาได้ใช่เพราะน้ำมันยังอุ่นๆอยู่ตอนบ่ายมันเดือดจัดแล้วจนต้นนี้ไว้ปีนบ่ายเพราะไอ้พวกปีนเช้ามันเอาหนามไปหมดแล้วคืออะไรช่วงนี้ต่อรองกับพยองต่อรองแล้วไม่อยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ให้เป็นมนุษย์มันจำเอาไว้เคยอยู่แล้วจริงป่ะคะเนี่ยเริ่มแบบพูดไปพูดมาคุณจิ้มท้องแดนนรกป่ะวะเนี่ยพวกมือการลงนรกใช่เราบอกมาเข้าฝันญาติโยมหรือว่าแบบเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่ใช่ยังไงช่วยตักบาตรมาม่าเกาหลีให้หน่อยแล้วก็เอาลงไปต้มในกระทะเนี่ยแบบกับเพื่อนๆแบบคุณตุวันเขาก็จะได้ปานีเราอยากเขียนหนังสือเลยอ่ะนรกเป็นเรื่องสนุกเอ๊ะกลับมาถึงเรื่องไปเรื่องนี้ได้ไงย้อนกลับไปขอไฟ
กลับขึ้นมาที่ภูเขาไฟภูเขาไฟแล้วมันอยู่ยากมากเพราะน้ำห้องท่าเขา everywhere is toilet ครับคือทุกที่คือห้องน้ำของเราเหรอใช่ก็คือตายหมดกับเธอสุดเลยนะท่าวันนี้ครับนี่เขาเป็นคนกินเป็นคนรักการขับถ่ายจริงไม่ได้หนูชอบฉี่กลางแจ้งหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูหมายถึงมันเป็นคนขับถ่ายทุกวันกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายอ๋อแบบหมายทอดส่งทอดเออคล้ายๆตรงอะไรเงี้ยมันรอบนี้เธอไปกับแพรวแพรวไปกับแพรวแล้วก็ไปกับฟลอยเมื่อสักเมื่อ2ปีที่แล้วครับไม่เลยคือห้องน้ำคือปวดตรงไหนก็แล้วแต่เลยมันไม่ได้มีที่กั้นที่อะไรอย่างงี้หรอไม่มี everywhere happiness เลยพี่จริงๆแล้วเราเคยเดินเดินแล้วเห็นของคนอื่นไหมคะมีร่องรอยของอารยธรรมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ไอเห็นร่องรอยไม่เท่าไหร่เราผ่านไปเห็นช่วงที่มันบุ๊ดออกมาแบบอ๋อเราก็จะไม่มองไงพี่เฮ้ยแปลว่ามีเหรอใครจะไปดูตอนคนคลอดลูกเดี๋ยวเขาหักในไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่เพราะว่าเหมือนแบบตกใจอ่ะขอโทษเธอเป็นผู้ชายไม่เท่าไหร่เนาะครับแพลวคณิตกุลนี่นะไม่ตะขิดตะขวงใจตอนแรกแพลวก็ดูเขินๆเหมือนกันนะครับแต่ตอนหลังแบบคือคนเราทุกคนไอ้เชื่อว่าเรามีสายเลือดของนักสู้ฮะยามที่ข้าศึกมันบุกเราแล้วเนี่ยมันที่ไหนก็ได้แล้วแหมดูเข้าใจก่อนไอ้ก็เลยนะจ๊ะไม่หนูดูแย่จังไม่ปกติอันเดี๋ยวเตรียมแล้วมีแพลนจะไปที่ไหนอีกตอนนี้กำลังจะไปไอซ์แลนด์ครับหรือใช่ครับแล้วเป็นดินแดนของท่านเลยเป็นดินแดนของไอซ์เองครับขอให้การนัดครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยเธอไม่เจอเธอเคยเจออะไรเคยเจอเรื่องน่าปวดหัวไหมฮะบนเครื่องเหรอเออคือบางทีมันจะเป็นเรื่องของคนกับบรรยากาศบนเครื่องมากกว่าน้องมุกว่าบางทีแบบลองไฟล์อย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเหมือนกันนะคะว่าเราจะเจอฝรั่งที่เดินทางมาทั้งทริปแล้วก็ไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำแล้วก็แบบขึ้นมาแล้วอยากสบายก็คือถอดรองเท้าแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับกลิ่นทรีนเขากลิ่นอะไรนะคะกลิ่นทรีนดูแพงเหมือนเรานอนอยู่กับกองปลาอินทรีเค็มอ่ะใช่จริงๆกลับมาเรื่องเมื่อกี้งานก็ยังทำอยู่นะทำอยู่ตลอดเพลงที่ปล่อยมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่อันนี้เอาเวลาที่ไหนไปทำมันเกิดจากเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวเลยพี่ปั๊บคือเราก็เป็นคนโสเสพแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กปกติชอบอ่านข่าวใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแบบว่าคือบางทียุคโซเชียลเนี่ยมันเป็นยุคที่ใครจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้บางทีเขาพูดออกมาโดยที่เขาไม่ได้นึกว่ามันจะกระทบจิตใจอะไรกับคนก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงค่ะน้องมุกชื่อเพลงว่าอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์ดีมากคือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ไอจะร้องเพลงให้เราฟังกันด้วยนะคะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวช่วงนั้นยังมีคนที่นั่นเขาก็มีละครที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องวันของเรานี่แหละครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกับเจดกันนะคะไม่แต่คุณเตะบอลตลอดจนแบบเข่าหลุดเอ็นเข่าขาดครับนี่ยังขาดอยู่อ้าวแล้วทุกวันนี้ก็เข่าหลุดอยู่หรอถ้าแบบเนี้ยยืนเงี้ยปุ๊บแล้วบิดอย่างเงี้ยเข่ามันจะหลุดใช่มั้ยจะเจ็บป่ะเข่าส่วนนี้กับส่วนนี้มันจะแยกออกจากกันหรอเดี๋ยวก่อนนะเย้เย ธุรกิจทดีเพียงใดตังกับเพียงในธุรกิจเราวันนี้พาท่านร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากกิฟฟารีนกันค่ะกิฟฟารีนเปิดตัวซีรั่มน้องใหม่มาแรงกิฟฟารีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีซีรั่มที่เป็นไฮยาลูรอนธรรมชาติจากเยอรมนีที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นดูใสเนียนดูเด้งผิวแลดูกระจ่างใสได้ง่ายๆเพียงใช้เป็นซีรั่มบำรุงผิวเป็นขั้นตอนแรกภายในงานนอกจากจะได้ตรวจเช็คสภาพผิวและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ The SuperSecret เป็นครั้งแรกว้าวผิวดูเด้งจนตบแล้วกระเด็นออกไปโคจรนอกโลกกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์นางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาชัยเชื้ออีกด้วยโอ้โหอยากจะเจาะเสื้อเป็นรูปหัวใจตามแม่เลยจ้าอยากสวยหน้าดูเด้งแบบแม่อ้ําอย่าลืมมองหากิฟฟารีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีซีรั่มมาใช้กันนะคะวันนี้ข่าวธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ก่อนจะเจอแขกแล้วเมื่อกี้ช่วงโฆษณานี่จริงๆน้องมุกนี่เคย
ค่ะพี่ไอนี่คือมีความสำคัญกับชีวิตพี่ไอเป็นกำลังใจในการร้องเพลงของเด็กหญิงวรนิชโอ้แต่แม่คุณแม่คุณนะยังไงยังไงเล่าให้ฟังพร้อมน้ำตาคอได้เร็วพี่ต้องการซีนนี้ในรายการพี่ด้วยเลยค่ะคือตอนนั้นหนูมีเพลงเดียวคือมาทันเวลาพอดีแล้วก็กำลังโปรโมตตามรายการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ไอทวีตขึ้นมาว่าวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วฟังรายการสดแล้วก็ฟังน้องมุกร้องเพลงสดร้องเพราะมากเลย Made My Day ของพี่สดใสอ่ะแล้ววันนั้นหนูแบบร้องไห้แล้วก็แบบบอกว่าพี่ก็ Made My Day ของหนูเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากค่ะแล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันขอบคุณมากครับไปมาเป็นกูจะร้องไห้เองแต่เขาสดใสจริงคือเราเห็นเขาครั้งแรกตอนที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนที่พี่ไอรู้สึกเหมือนกันนะว่าเขามีความสดใสแบบสดใสเบอร์ตองมากเลยอ่ะมันแบบเบอร์ตองที่ไหนอาบนวดค่ะใช่ค่ะมันเรียกว่าเป็นคนมีความผ่องแผ้วนพคุณจากภายในใช่อ่ะแต่เรื่องของเราอีกคนนี้เป็นผู้ชายที่อันนี้ก็เจอมานานแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความผ่องแผ้วเหมือนชีวิตที่เกิดมาไม่เคยโดนแดดเลยผู้ชายคนนี้ข่าวงานดีนะคะที่สำคัญตอนนี้นี่แหมเขาน่าจะคุยกับหนูได้ถูกคอขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราอีกคนนึงนะคะน้องเจดพิพัฒน์ติระพรพันธ์เย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจดมานั่งตัวเขียวเลยตัวเขียวเลยนะไงดีวะครับผมไอพี่ไอไปหมดเลยแขกเยอะงงสวัสดีนี่วิ่งมาจากกองเลยเหรอพ่อใช่มอเตอร์ไซค์มาครับจากลาดกระบังเลยเหรอใช่ฮะตอนนี้อ่ะใครที่ถ้าอยากจะผ่าฟันคุดก็มาเชิญเลยนะครับเพราะว่าลมตีปากฉันแคลริสยาหรอครับผมอันนี้ก็ยังถ่ายอยู่หรอถ่ายอยู่ครับแต่ว่าออนแอร์แล้วน่าจะถ่ายจบพร้อมออนแอร์จบพอดีฮะเออครับจริงๆแล้วถ่ายจบไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าต้องถ่ายเพิ่มเพราะว่าซีนโรแมนติกมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มันน้อยไปอะแรมน้อยคนหนูเธอไลน์มาบอกฉันแต่ช้าเลยว่าอย่าแกล้งคนของหนูคุณเดี๋ยวไปชวนเขากินเหล้าใช่ไหมเช้าอ่ะเขาบอกผมหมดแล้วใช่ยายทำไมเราชัดเจนในจุดยืนสนิทกันนี่สนิทกับทางวีวันไงครับผมเออก็ทำตัวดีๆนะจะมาเป็นน้องเขยฉันก็กับวีวันเจดก็เคยทำงานกับวีวันมานานไม่เคยจริงเหรอจริงๆไม่เคยเล่นละครด้วยกันมาเลยตั้งแต่ 5-6 ปีที่อยู่ช่องวันเหรอเนาะแปลกเนาะคิดว่าแต่เราเจอกันบ่อยมากเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพอเรื่องนี้เนี่ยมันมาในสองแบบมิติที่ทับซ้อนอ่ะเธอเข้าใจปะเรารู้จักกันมาก่อนหน้าละครจะเปิดด้วยซ้ำก็แบบว่ามีการคุยกันว่าเอ้ยอะไรยังไงแต่พอละครเปิดก็เราก็ยังไม่รู้นางเอกไงตอนแรกเขาก็แคสอยู่วันนึงไปเจอพี่บอยที่งานนึงพี่บอยแล้วก็ถามพี่บอยว่าเออตัวฟ้าใสในเรื่องครับนางเอกอ่ะใครเล่นเขาบอกวิวแล้วก็อ้าวธรรมดาจะมีผีผลักผมก็บอกเขาว่าบอยผลักแหละมันเขินไหมมันหรือว่ามันมีความกระอักกระอ่วนหรือมีความมันด้วยความสนิทใจอ่ะมันก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้นแบบจะทำอะไรจะจับจะอะไรอย่างงี้มันก็แบบไม่เขินน่ารักน่ารักนะครับสนิทใจแต่ไม่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจผมว่าเขาบริสุทธิ์ใจกันหมดแต่ก็สนุกสนานดีเรื่องนี้เข้มข้นกันก่อนเอาฝากไว้ด้วยนะครับพี่เจมาคุยกับเราหนแรกครับผมหลายคนก็เลยยังไม่รู้ว่าอย่างที่ทราบมาเนี่ยการเตะฟุตบอลเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของคุณใช่ฮะเด็กๆแต่ก็เด็กประมาณป.4ก็เป็นนักฟุตบอลแล้วครับเชียร์บอลตั้งแต่ป.4คุณเตะบอลตลอดจนแบบเข่าหลุดเอ็นเข่าขาดครับนี่ยังขาดอยู่แต่ท่านไม่คิดจะรักษาใดๆเหรอครับท่านรู้จักจุดสมาอาชีพที่เรียกว่าหมอไม่รู้จักมันใช้เวลาในการรักษาประมาณเดือนนึงไม่ละมันไม่หยุดอ่ะหยุดงานเหรอครับไม่หยุดเตะบอลอ่ะไม่ได้มันเป็นชีวิตจิตใจไงครับพี่แล้วทุกคนนี้ก็เข่าหลุดอยู่เหรอใช่เอ็นเข่าขาดอยู่เนี่ยมันจริงๆเอ็นเข่าขาดมันเหมือนข้อตรงนี้พี่แล้วมันมีเอ็นตรงกลางไว้เชื่อมว่าถ้าเกิดเราหักซ้ายหักขวามันจะไม่หลุดแต่ว่าเราเดินตรงๆได้แล้วคุณเดินเฉียงๆไม่ได้เราถ้าแบบเนี้ยยืนเงี้ยปุ๊บเราบิดอย่างเงี้ยเข่ามันเจ็บใช่ไหมจะเจ็บปะเข่าส่วนนี้กับส่วนนี้มันจะแยกออกจากกันอย่าเพิ่งหลุดที่นี่นะคะกลัวมันหรอเดี๋ยวก่อนนะว้ายว้ายมันเดี๋ยวนะตอนเมื่อกี้กูทำใหม่ดิคือถ้าอย่างนี้นี่คือตอนนี้ท่อนบนกับท่อนล่างนี่แยกกันแล้วหรอไม่มันก็เหมือนคนเข่าหลุดแบบมันจะกึกอย่างเงี้ยฮะไม่หรอกคืออันนี้ก็คือมันจะเป็นแท่งได้เพราะกางเกงขาเดฟรองรับอยู่เหรอวะยายลองจับนี่นะดูข้างนี้นะตัวมันจะ
พอจับเนี่ยจับลูกสะบัดตรงเนี้ยแต่คนเป็นเข่าหลุดเยอะค่ะจับเนี่ยบอลเห็นปะมันเลื่อนได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยลองดูลองดูนี่มันดึกมันดึกเฮ้ยมันจะไม่เหมือนเข่าเราปกติที่แบบจับแน่นเลื่อ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 นไปไหนอ่ะมันเลื่อนมันเลื่อนได้ไหมมันจะไม่ลงมันจะไม่อยู่ในล็อกมันจะไม่อยู่ในล็อกเอาแล้วพี่เอาอะไรมาเชื่อมไม่ได้หรอหลังจากฟังคำมูเมื่อกี้ผมจะไปอู่รถแล้วก็ให้มันออกเข่าขอออกหน่อยขอออกเข่าหน่อยมันต้องสงสัยจริงๆว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยหรอมันต้องผ่าตัดโดยการใช้เอ็นประมาณเอ็นแถวๆนี้ครับครับเอ็นที่มันจะเอ็นควายเอ็นคุณยาวเหมือนกันนะครับน่ะจำไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปมันต้องใช้เอ็นที่ยาวเหมือนกันนะคะไม่พอที่มันตกไปคำเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนโลกไปเลยดูต้องใช้เอ็นที่ยาวแล้วผมกลับไปเอ็นเดิมไม่ได้แล้วเอ็นเป็นเส้นไม่ได้เอ็นเป็นท่อนอ๋อครับไม่พี่เราหาหมอยังหาแล้วครับซึ่งหมอเขาก็ให้หยุดไหมจริงๆตอนไปหาเนี่ยมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือผมไปหาใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันต้อง MRI เพื่อจะรู้ N คือไปหาก่อนแหละล้มแล้วเข่ามันบวมอ่ะแล้วเขาก็จับเนี่ยตั้งเข่าอย่างเงี้ย MRI นี่คืออะไรรู้จักแต่ MRT งงต้อง MRI เข้าไปในอุโมงค์มันหนังอ๋อไม่ใช่ที่เลื่อนเข้าไปอ่ะแล้วใช่บรรยากาศนั้นมันเป็นไงวะสำหรับพี่เหมือนอยู่ในโรงอย่างเงี้ยเอาไปทำ MRI จะเป็นไงอ่ะใช่ตอนแรกเขาดึงหนีก่อนปุ๊บแล้วเขาบอกเอ็นขาดผมก็เฮ้ยอะไรวะไม่เชื่อเขาก็บอกต้อง MRI แล้ว MRI มันเสียเป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าอ้าวไม่อยากเสียตังค์ใช่ไหมพักไปเลย6อาทิตย์แล้วไปเตะบอลถ้าล้มอีกกลับมาหาหมอนะงี้แล้วเราประหยัดกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ คือใจเราอ่ะไม่เชื่อไงพี่ว่าขาดเหรอไม่เชื่อว่าขาดคือพี่แบบตั้งอย่างเงี้ยแล้วเขาดึงกึ๊กกึ๊กเงี้ยอ้าวเอ็นขาดเฮ้ยอะไรโอ้มึงเก่งไปเปล่าหมอมึงเก่งไปเปล่าเฮ้ยเขาเรียนมันต้องหกเราเก่งกว่าเราเก่งกว่าแบบมันร่างกายของเราทำไมเราจะไม่รู้ไม่ผมเป็นคนต้องเห็นหลักฐานน่ะต้องเห็นเป็นฟิล์มเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเอ็กซเรย์ไม่เจอเขาก็เลยแบบอ่ะไม่อยากเสียตังก็ปล่อยไปเตะล้มก็กลับมาแล้วพอกลับมาหน้าหมอแบบเหนือแสดงว่าคุณก็กลับไปเตะบอลอย่างที่หมอเขาบอกจริงใช่ครับปัจจุบันก็ยังเตะอยู่นะคุณร่างกายเราต้องรักนะเดี๋ยวจะกดเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงถ่ายไปทะเลเลยสักอย่างนะพระเอกเดินอยู่นะวิ่งมาเจอริมทะเลเนี่ยเอาวิ่งมาเจอกันไม่ได้ครับแต่จริงมันขาดกันเยอะมากนะพี่เอ็นไข่เนี่ยเป็นแฟชั่นเหรอคนเตะบอลเขาเป็นคนเตะบอลเขาเป็นหรอเออเหรอคุณป้องนวัดก็ขาดแต่ผ่าไปแล้วเหรอใช่ครับพี่นิวชัยพลก็ขาดโอ้โหรายชื่อที่คุณพูดมานี่เอ็นดีๆทั้งนั้นเลยถ้าผมไปต่อจากนี้มันจะออนแอร์ได้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับป้องนวัดนะก็เล่นกันอย่างนี้ไปอันเรื่องเตะบอลนี่เป็นเรื่องที่นี่ฉกาจฉกาจมากอีกอย่างที่รู้มาอันนี้คุณที่เล่นดนตรีได้เกือบทุกอย่างเลยเหรอจริงๆ2 3อย่างครับ3อย่างร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็กีตาร์แต่ว่าหลักๆคือกลองอุ้ยตีกลองเหรอเท่ว่ะอันนี้ได้เห็นมากับตาเพราะว่าตอนเลี้ยงปิดกลองนี่ไปด้วยแล้วเขาก็มีแบรนด์เล่นอยู่หมดนี่ก็ไปยืนไปตีกลองก็ตีเขาได้กับทุกเพลงเลยอ่ะดูสิพี่อ้อมชวนมานั้นครับผมกีตาร์นี่ก็ได้กีตาร์เพิ่งมาได้ 2-3 ปีหลังครับเหรอนี่เมื่อกี้ฉันตีคอร์ดอย่างโง่ไปละเดี๋ยวทันเวลาพอดีของมุกวาเลนติกรอบนึงดีกว่าผมเห็นพี่แป๋มตีอยู่ใน IG ให้กระต่ายฟังเพราะมีแต่กระต่ายที่ยอมฟังเพลงของกูการอยู่คนเดียวมาคือฟังมาตลอดว่าเพลงนี้เป็นเพลงสดฟุ้งซ่านจะตายจนเธอเข้ามาเล่นกีตาร์มันดูหล่อยว่ะเนอะลองยายลองพี่ไอสู้เขาอีกรอบนึงเร็วอยากเล่นกีตาร์มากเลยนี่เราเล่นแต่จะเข้ไงอันนี้จริงเธอเล่นดนตรีไทยถูกปะใช่เล่นอย่างนี้จะเข้อย่างนี้โว้ยอย่างนี้โว้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วเดียวขุนน้ำนางนอนเมื่อกี้เล่นกับขุนน้ำนางนอนอ่ะใช่นิ้วเดียวได้เถอะอีน้องอยู่น้องอยู่มึงตายไปแล้วอ่ะงั้นคุณเล่นอันนี้ให้ไอซ์แลนด์อยู่นะได้ล่ะก็คนมารอเธอมาตั้งนานใช่รอโอเคเธอไม่รักฉันไม่รู้เธอไม่รักอ่ะพี่ไอ้ลองเธอไม่คิดฉันจะคิดว่าเธอคนนี้ฉันไม่ได้ฟังเธอไม่ยังเท่าไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาเธอจะร้อนฉันก็รักจะยังเป็นน้ำฉันก็รักโอ้โหเธอจะรักฉันจะมัดเธอไว้ในใจทีไหนโดนมาถ้าเธอจริงฉันจะตามจะดำลงน้ำเข้าไปไหนจะไปถึงใจเธอคนร้องกันก็คนนั้นรอเธอมาตั้งนานอยากจะเกี่ยวทั้งมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจไม่ให้รักฉันจะรักไม่ให้สนฉันจะสนก็เป็นเหตุผลของใจไม่อยากลำบากกับใจฉันเลยถ้าเธออยากให้เธอเปิดใจฉันได้ไหมคนมันรักห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไหวเปิดใจได้ไหมหล่อนเลยอ่ะดูสิอยากแย่งผัวน้องเลยอ่ะเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเอ็นดูเลยอ่ะดังที่ไม่บอกเนี่ยคุณเจตเนี่ยมีความผ่องแผ้วจากภายนอกสู่ภายในเล่นดนตรีเล่นกีฬาใช่ตั้งใจทำมาหากินครับผมอ่ะเซ็นแอปพรูฟให้เธอเป็นน้องเขยจะก็ได้ไปเลยดี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 อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ไอยังต้องมีภารกิจในการโชว์เพลงของคุณจ้าเดี๋ยวร้องสักท่อนหนึ่งละกันอุ้ยยาวๆหน่อยก็ได้ได้ฟังมาแล้วเป็นใจรายการเออได้ครับพี่เจอ่ะพูดถึงทะเลลิสยาหน่อยเร็วชวนคุณผู้ชมเขาดูหน่อยกำลังเข้มข้นเลยครับผมก็เป็นละครที่รวบรวมนักแสดงที่มีฝีมือมาประชันฝีมือกันในละครเรื่องนี้นะครับผมเป็นรีเมคที่พยายามทำให้มันเป็นทันสมัยสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยที่สุดก็อยากให้ติดตามกันรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนครับกี่โมงนะคะ2ทุ่ม10ครับวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่องวัน31ครับทะเลลิสยาไปทำเมียน้อยบ้างก็ฝากเลยนะคะกับละครเมียน้อยนะคะเป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของมุกเลยนะคะแล้วก็ใช้พลังลมปานทั้งหมดที่มุกวอมีก็อยากฝากเลยนะคะเมียน้อยค่ะ2ทุ่ม10เหมือนกันครับเอาชนกันเลยอ่ะเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ชอบผมจริงเลยเขาเป็นไปสุดเลยพี่ไอเดี๋ยวค่อยพี่ไอค่อยฝากตัวนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะเจตกับมุกนะคะขอบคุณมากรวมไปถึงขอให้อะไรที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงนี้เขามีความรักทั้งคู่เลยเนาะใช่ก็ขอให้แบบยาวนานหวานซึ้งเข้าอกเข้าใจดูแลกันต่อไปดีๆทั้งคู่นะคะวาระโฆษณาไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงจากพี่ไอ้กันนะคะวันนี้เราส่งท้ายนะคะไปด้วยเพลงประพันธ์จากพี่ไอ้สรัญญูนะคะอย่าไปแค่พี่ไปแค่ไม่ไม่ไม่คนพูดไม่ดีใส่อย่าไปแค่มาเสียใจโดนคงนินทาบอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตเราต้องดีกว่าเอมูซิวเวลานั้นดูถูกตัวเองเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อนะคะมันจะมีเรื่องราวที่เราคิดแต่เราไม่กล้าพูดเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเราจะไปทำร้ายจิตใจใครจนมันกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าค้างอยู่ในใจยิ่งปล่อยไปนานนี่ก็ทำให้เราห่างกันนะตอนนี้โคเขาเลยมีแคมเปญใหม่นะคะยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กันเป็นแคมเปญที่กระตุ้นให้พวกเรานะคะหันหน้ามาเปิดใจกันเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ใกล้กันมากขึ้นด้วยนะคะคุณจะได้ดูหนังโฆษณาของแคมเปญนี้ได้เดี๋ยวดูกันยังคะดูแล้วเนาะไม่เหมือนโฆษณาอื่นๆเลยนะคะฉะนั้นของคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยก็เรียกว่าคือความคิดเนี่ยไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ยอมเปิดใจกันนะคะจนสุดท้ายในเรื่องราวนี้หักมุมได้น่าสนใจมากนะคะดูแล้วก็นึกถึงหลายๆคนว่าคือจริงๆคนเรามันมีเรื่องที่คาใจแบบนี้แต่ว่าไม่กล้าพูดก็เลยไปโพสต์ใน Twitter นะคะให้คนเนี่ยมาแชร์เรื่องราวที่อัดอั้นตันใจกันนะคะซึ่ง
ขอบคุณมากที่มาช่วยแชร์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากเรื่องราวที่แชร์ทั้งหมดนะคะจนถึงวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยคุณจะก็เลือกเรื่องที่ยายชอบมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เรื่องที่เลือกมาเนี่ยนะท็อกกับเธอจะมีรางวัลให้ 1,000 บาทก่อนความปรารถนาใจของคุณคุณยายจะเอามาเป็นเพลงแทนความรู้สึกให้ด้วยกับช่วงนี้ช่วงใหม่ของท็อกกับเธอวันไหนโซนเปิดใจบายโคใน Twitter ที่มีคนแชร์มาเนี่ยนะคะจากน้อง Movie Zone 2562เนี่ยเขาแชร์มาบอกว่าผมไม่กล้าบอกแม่ครับว่าเรียนไม่จบ4ปีตอนนี้อ้างว่าขณะที่เรียนเป็นหลักสูตร5ปีมีแฮชแท็กมาด้วยแฮชแท็กเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์ทางทีมงานก็ไปช่วยกันแต่งเพลงนี้มาให้มอบให้กับ Movie Zone 2562เพลงที่ชื่อว่า4ปีที่ยาวนานค่ะเรียนที่มหาลัยยิ่งเรียนยิ่งจะเหมือนพ่อแม่ก็คอยถามหลักสูตรไหนทำไมจบช้ากว่าคนอื่นเขาเอาแล้วไม่รู้จะบอกยังไงดีปีหน้าเริ่มไปบอกตัวเองมา5ปีต้องบอกนานกว่านี้คงไม่ดีเพราะเขาไม่ได้ให้มาเรียนฟรีจากนี้สัญญาทุกวันจะตั้งใจจะได้ไม่ต้องให้กลายเป็นแปดปีเลิกเรียนแล้วไม่กินเหล้าอีกแล้วกลับห้องอ่านหนังสือเป็นเด็กดีเอสัญญาจริงคุยกันผ่านเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะนะฮะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะจะรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ารอให้เรามาบอกเท่านั้นเองอย่างไรเขาก็เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราเสมออยู่แล้วนะคะเชื่อเถอะยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กันยิ่งพูดกันก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นนะคะยังไงเราติดตามมาครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรื่องราวอัดอั้นตันใจหรือเรื่องราวแทนความรู้สึกของน้องคนไหนมาแต่งเป็นเพลงให้อีกนะคะกับช่วงโซนเปิดใจบายโคกนะคะไปแล้วสนุกสนานกันต่อกับท็อกกับเธอวันไหนนะคะไอซ์รันยูรออยู่กับช่วงนี้ของรายการ Track 8ช่วงใหม่ของต่อกันเลยวันไหนนะคะแทร็ก8จ้าจ๋าใช่ไหมเราอยู่กันมา15ปีจริงๆเราได้ร้องเพลงเยอะแยะมากมายครับพี่หลังแต่มันจะมีหลายเพลงที่เป็นเพลงเพราะจ้าแต่ว่ามันถูกหายไปอ่ะมันไม่ได้โปรโมทใช่ไอ้อย่างของแต่เป็นพี่ไอเองมีเพลงไหนที่รู้สึกอู้เสียดายจังแต่ไม่ได้โปรโมทแต่เรารู้สึกว่าอู้เพราะจังจริงๆหลายเพลงมากเลยแต่มีเพลงนึงที่ตอนนั้นแบบอยากโปรโมทมากแต่ไม่ได้โปรโมทคือเพลงชื่อว่าน้อยกว่าคนรักแต่ก็มากกว่าเพื่อนเออเหรอสัก1ฮุกได้มั้ยพี่น้อยกว่าคนรักแต่มากกว่าเพื่อนกันรู้สึกดีปนทรมานกลางนี้ระหว่างตรงนั้นคือไรบอกฉันทีถ้าช่วยทำให้มันชัดเจนคนดีไม่พร้อมให้เต็มก็รอที่รู้ว่าไม่มีใจไม่รู้ล่ะทำไมเขาไม่โปรโมทเพลงนี้เขากลัวจะตายเขากลัวต้องร้องบ่อยๆแล้วก็ไอซ์แลนด์ยูก็สิ้นใจลงไปกลางเวทีนะแต่ว่าวันนี้ให้พี่ไอเลือกเพลงมาตามใจพี่ไอเลยมันต้องมีสักเพลงแหละที่เรารู้สึกว่าแหมเพราะจังเด็กๆในความทรงจำเลยนะมีเพลงหนึ่งของพี่ตินาคริสติน่าอากิล่าชื่อเพลงว่าใบไม้คือเรารู้สึกว่าการอุปมาอุปไมยเพลงด้วยการนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งของมันเป็นอะไรที่เท่มากเลยคืออันนี้แบบเปรียบเทียบกับความรักที่เหมือนแบบใบไม้ที่มันหล่นลงมาจากต้นไม้แล้วแบบโหมันแบบมันแค่นี้เองนะใช่ฟริ้งฟริ้งนี่มันได้มาเป็นเพลงคำแรกคำเดียวเมื่อใบไม้คนละเพลงแล้วพ่อคนละเพลงเอ้าพี่ยินคิสจูนจูนจูนคนละเพลงคนละเพลงใช่ครับเนี่ยจริงนะ
ใบไม้มันปลิวลงมาแค่นี้ก็กลายเป็นเพลงหนึ่งได้นี่ก็เรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์จริงๆอ่าวันนี้พี่ไอจะเอาเพลงนี้นะคะกลับมาให้เราได้รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเพลงจากแทร็กสุดท้ายของอัลบั้ม Golden Eye ของพี่ตินาที่ชื่อว่าใบไม้นะครับวันนี้จะมา cover ใหม่ในช่วงแทร็ก8โดยพี่ไอซ์รัญญูมันเริ่มผลัดไปใจมันร่วงร่นมองกิ่งไม้ที่มันเริ่มเปลี่ยนไปใจเราล่วงล่นทั้งที่มันเพิ่งผลิตออกไปอยู่เมื่อเพียงวันวานเวลาต้องหล่นลงไปหมดสิ้นกันและกันเปลี่ยนแปลงง่ายได้ละเกินผ่านมาเลยไปเปลี่ยนแปลงง่ายได้ละเกินแต่มันต้องเป็นไปและใบไม้ที่มันเริ่มล่วงหล่นจะหาใครมาใส่ใจกระจัดกระจายหายไปตามลมก็คงให้มันเป็นไปต้องยอมให้มันเป็นไปใบไม้ก็ต้องร่วงพลูลงบนพื้นดินโอ้ดูเท่ามากเท่ามากครับโอ้เหมือนเป็นเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงที่ไม่เคยได้ยินเลยชอบมากนะคะโอ้อาขอบคุณที่เลือกเพลงนี้มาให้เรานะคะขอบคุณมากเลยครับอาจะไหนมาด้วยวาระสำคัญ API ได้พูดถึงเพลงซิงเกิลล่าสุดของคุณอย่าไปแคร์ซึ่งแต่งเองทำเองแต่งเองทำเองเขียนเองทำทุกอย่างเพราะว่าเหมือนจริงๆเหมือนเป็นเพลงแบบปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองอะฮีลิ่งตัวเองรักษาใจตัวเองจริงๆแล้วก็รักษาคนรอบข้างฉันว่าที่ประมาณรู้สึกว่าเพลงนี้มันทุกวันนี้คนมันเก็ทเพลงนี้ได้ง่ายมากเพราะเราเจอเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนใช่หลายครั้งเราไม่ได้เพียงแต่เป็นเหยื่อในการถูกบูลลี่ผ่านไซเบอร์บางครั้งเราก็เผลอทำเองโดยที่ไม่ได้รู้ตัวหลายทีมากที่บางทีเราเป็นผู้ล่าแต่ว่าพอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็จะเฮ้ยเราจะไม่ทำแบบนี้ให้ใครเสียใจจากคำพูดของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงเราทิ้งเพลงนี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างไพเราะก่อนเข้านอนละกันครับผมนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ยิ้มกว้างๆของเราเยอะๆแล้วนะครับฝากเพลงนี้ไปให้ได้คิดกันก่อนนอนด้วยนะครับพรุ่งนี้เราตื่นมาเนี่ยเราได้ใช้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเป็นประโยชน์นะเราต้องมองอย่างนี้ว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้ามันมีพลังงานมากถ้าเราปลดปล่อยพลังงานด้านบวกมันออกไปมันก็กระจายพลังงานด้านบวกไปอย่างมหาศาลเช่นกันจริงๆนะคะวันนี้ขอเสียบประมือไว้ก่อนเลยให้กับพี่ไอซ์รันยูนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากในสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดกับท็อกก็เธอวันไหนวันนี้เราส่งท้ายนะคะไปด้วยเพลงเพราะๆจากพี่ไอซ์รันยูนะคะอย่าไปแคร์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะปรบมือตามได้นะครับที่รักแล้วอย่าไปแคร์อะไรก็ไม่คนพูดไม่ดีใส่อย่าไปแคร์มาเสียใจโดนเขานินทาบอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตเราต้องดีกว่าเอมอสีเวลานั้นดูถูกตัวเองลองฟังดูนะจ๊ะว่าคำพูดไม่กี่คำที่คนไม่ได้รักกันทำเสียใจเก็บแค้นคืนทำไมให้มันมีผลอะไรเราขนาดนั้นบาดแผลสร้างขึ้นมาไอ้คนที่ต้องเยียวยาคือใครกันสุดท้ายก็เลือกแค่ตัวฉันไอ้คนที่เขาต่อว่ากันนั้นยังไงลองคิดทบทวนชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เลวร้ายอย่าไปคิดตามร้อนรนให้มากมายเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ใจเราเองอย่าไปแคร์อะไรมากมายคนพูดไม่ดีใส่อย่า
ียไปแค่มาเสียใจโดนคงนินทาโอ้บอกตัวเองคอยดูแล้วกันชีวิตเราต้องดีกว่าเอ็มเสียเวลานั้นดูถูกตัวเองทุกวันเอ็มเสียเวลานั้นดูถูกตัวก็พี่สุสุนารีราชสีมาค่ะในขณะที่พี่สุในพี่ไฮเมาว่าในช่วงนี้กำลังมีอาการสวิงตอนนี้สวิงมันเหมือนกับว่าถึงขั้นกลัวแฟนเลยนะเราพยายามที่จะให้เขา มันไม่เปิดเลยมันล็อกล็อกเวลาทางพี่ไฮพี่สุเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเรามักจะเจอคนเยอะๆรวมไปถึงคนเมาด้วยกำลังร้องๆอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาชักปืนแล้วเล็งมาที่พี่เลยพี่กำลังแบบอยู่บ้านนะดีๆพอมาปุ๊บพี่เราก็ไม่อยู่ก็เลยบอกอยู่บ้านหน้าดีBye.